การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายค้านและวุฒิสภาที่เคยเจรจากับฝ่ายค้านไปแล้วบ้างอ่ะอาจจะมีการปรับลดอย่างที่เคยได้14ชั่วโมงใช่ไหมอาจจะปรับเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเพื่อเร่งรัดในการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และรัฐมนตรีเนี่ยจะได้มีพลังและเวลาไปดูแลปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้จะต้องรีบไปทำทีนี้คุณวิสุทธิ์เนี่ยยังกล่าวต่อการประชุมทั้ง2วันเนี่ยจะเริ่มในช่วงเวลา9โมงและในวันพรุ่งนี้คือในวันนี้หลังจากตกลงเวลากันได้แล้วก็จะแบ่งเวลาให้ทั้ง3ฝ่ายซึ่งจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายค้านทีนี้เมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งเป้าอภิปรายในครั้งนี้จะดุเดือดเข้มข้นหรือเปล่าประธานยุบรัฐบาลบอกโอ้โหไม่มีดุเดือดหรอกเพราะครั้งนี้เป็นการอภิปรายแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปรายงบประมาณหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจะอภิปรายนโยบายควบการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้มันคนละส่วนกันเมื่อถามว่าทางฝ่ายค้านทวงสัญญาช่วงเลือกตั้งและการตรวจการบ้าน1ปีคุณวิสุทธิ์เนี่ยระบุแบบนี้1ปีถ้าทำได้หมดเนี่ยมันก็ประหลาดแล้วตอนเข้ามางบปี67อ่ะขณะนี้เองอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและทุกคนก็ทราบว่าเป็นงบประมาณที่รัฐบาลเก่าเนี่ยเป็นคนตั้งเอาไว้ส่วนงบประมาณปี68ก็กำลังจะผ่านเข้าวุฒิสภาซึ่งเป็น1ปีเนี่ยครบทุกสัญญามันก็แปลกประหลาดแล้วมันยังเหลือเวลาอีกตั้ง3ปีพร้อมยืนยันทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรน่ากังวลและมองว่าเป็นธรรมดาของฝ่ายค้านที่จะมีหน้าที่อภิปรายติเตียนส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงพร้อมระบุเอกสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงคาดว่าจะส่งมือถึงมือสมาชิกเนี่ยนะในวันจันทร์และวันอังคารนี้ครับให้ฝ่ายค้าน10ชั่วโมงเหรอคะลดลงเดิม14มา12มาเหลือ10แต่เอาเฉพาะฝ่ายค้านที่อยู่พรรคประชาชนน่ะเขาเตรียมขุนพลไว้30ถึง40มันจะพอเหรอเดี๋ยวแต่ฝ่ายค้านรอบนี้มีใครบ้างล่ะไม่ใช่แค่พรรคประชาชนพลังประชารัฐแน่นอนป้อมอันนี้แต่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝ่ายค้านแล้วเนาะไม่ใช่ฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลแล้วแต่ว่าจะไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหมไม่ได้คุยกันยังอ่ะสายปูชนียบุคคลคงแต่ถ้าสายปูชนียบุคคลจะลุกขึ้นอภิปรายต้องใช้เวลาของรัฐบาลรัฐบาลเพราะตามพรรคอ่ะเป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นตอนนี้พรรคประชาชนถ้าว่าได้เวลาเต็มๆก็ต้องรอดูแต่ไม่รู้ว่าก็แบ่งกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็สสเขตอ่ะน้อยอ่ะออคนที่ฝีปากจัดๆเอาจริงก็ไปกับผู้กองหมดแล้วอ่ะแต่แกนนำเขาก็บอกว่าก็ไม่เกรงใจกันแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาไงไม่งั้นก็คือสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวให้ลุงป้อมอ่ะขึ้นเข้าไปอภิปรายเลยของพลังประชารัฐอ่ะโอ้เอางั้นจริงเหรอเอางั้นแหละเพราะหลายคนก็อยากเห็นลุงป้อมในสภาก็ต้องรอดูแต่เป็นไปได้ไหมอีกเรื่องต้องรอติดตามนะคะคุณผู้ชม